ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเสน่ห์ของรสช่องสิงคโปร์ก็คือเส้นเหนียวๆนุ่มๆ มีความหวานรับประทานเย็นๆกับน้ำกะทิหอมๆแต่วันนี้รสช่องของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่สีเขียวไม่ได้หอมกลิ่นใบเตยแต่หอมกลิ่นมะม่วงสุกนะคุณผู้ชมแล้วก็แต่งหน้าด้วยกะทิสดอุ้ยอร่อยอร่อยคุณผู้ชมรับรองได้เลยคุณผู้ชมจะต้องประทับใจครับเราต้องเริ่มต้นด้วยการทำรสช่องสิงคโปร์เส้นสีเหลืองๆสักก่อนนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เตรียมหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18ซมปลาหัวมะลายเตรียมไว้เรียบร้อยใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วก็จัดการปิดฝาต้มน้ำให้เดือดซะก่อนคุณผู้ชมอุ๊ยตาคุณพระแป๊บเดียวน้ำเดือดแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดการปิดเตาในชำอ่างนี้เราก็ใช้แป้งมันคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ลงไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับก็ใช้พายเนี่ยคนผสมแป้งมันกับแป้งข้าวเจ้าให้เข้ากันทำเป็นแอ่งตรงกลางไว้หน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะเราก็จัดการค่อยๆเทน้ำร้อนลงไปตรงนี้คุณผู้ชมสีเหลืองเสร็จแล้วก็ค่อยๆคนผสมตรงนี้ให้แป้งเข้ากันกับน้ำร้อนคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะอู้ตายน้ำร้อนจะกระจายเข้ากันทั่วดีไหมเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปนวดอีกจนกระทั่งเข้ากันดีลักษณะของแป้งที่ได้จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดียนก็จัดการนะคะรีบเป็นแผ่นทาสองข้างไว้ก่อนนะคะมันจะได้ไม่ติดกันนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นเส้นๆสวยงามจะเส้นใหญ่เส้นเล็กก็ตามใจนะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ทำใหญ่โตมากนะคะเดี๋ยวกินมันพันคอตายค่ะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นเส้นๆนะนี่น้ำกำลังเดือดนะคุณผู้ชมน้ำเดือดแล้วก็เตรียมน้ำเย็นจัดใส่น้ำแข็งไว้นะคะนี่ก็เอาเส้นเหลืองๆที่เราทำแล้วนี่นะคะค่อยๆโรยใส่ลงไปค่ะพอโรยไปเสร็จเรียบร้อยนะคะก็รีบคนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเส้นมันจะสุกค่ะไม่ต้องกลัวเกาะติดกับเป็นปึกนะคะเป็นไปไม่ได้ค่ะ impossible ค่ะคุณผู้ชมโอ้ยสุกแล้วเร็วมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเอาเส้นสีเหลืองเนี่ยใส่ลงในอ่างน้ำเย็นจัดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้รสช่องสิงคโปร์สีสวยอยู่นี่เห็นไหมคะว้าวเราก็เตรียมจัดการทำส่วนของกะทิขวดนี้เลยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดนะครับใส่นิดหน่อยก็หอมหอมปิดฝาซะเตรียมเรียบร้อยใช่ไหมรสช่องของเราใส่ลงไปในถ้วยมะม่วงฟรุตเบส preparation ตราดเนเจอร์เทสคุณผู้ชมครับกลิ่นมะม่วงมากเลยเอาละอุ้ยได้แล้วเป็นเกร็ดเชียวคุณผู้ชมเอาละพอใส่เรียบร้อยแบบนี้แล้วมะม่วงสุกคุณผู้ชมก็จะใส่มากใส่น้อยก็ต้องตามใจนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็แล้วแต่ความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หามไม่นะคุณผู้ชมตรงกลางหนึ่งชิ้นโรยนิดหนึ่งด้วยงาขาวอันนี้เป็นงาขาวตราข้าวทองนะคุณผู้ชมคั่วสักหน่อยหนึ่งเป็นรสช่องสิงคโปร์ที่มันมะม่วงนะคุณผู้ชมนะน่ารับประทานมากเลยถ้วยนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับจะได้ชื่นใจชื่นใจคุณผู้ชมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับสองแม่ลูกเตรียมขนมเค้กไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับเป็นเค้กชิ้นเล็กๆแล้วก็สอดไส้ช็อกโกแลตด้วยนะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่ชื่อวิวเค้กมาฝากกันค่ะติดตามชมสักครู่เดียวนะคะ
ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นยูนิคอร์นวิธีทำวุ้นยูนิคอร์นใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้จนครบทั้ง4สีตักวุ้นสีเขียวลงแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วพักไว้จนส่วนผสมเริ่มทรงตัวจากนั้นเติมวุ้นสีฟ้าพักไว้จนส่วนผสมเริ่มทรงตัวทำเช่นเดิมกับวุ้นสีชมพูและวุ้นสีเหลืองตามลำดับแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำวุ้นยูนิคอร์นออกมาตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูสตรอเบอรี่และช่อสะระแหน่ให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นยูนิคอร์นเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเค้กเสาวรสอร่อยแบบไม่ซ้ำใครมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบเติมเสาวรสฟรุตเบคพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสตีผสมจนเข้ากันดีลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสม200กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและแบ่งส่วนผสม50กรัมผสมสีผสมอาหารสีเขียวใบไม้ส่วนที่เหลือคนผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเข้าด้วยกันตักเนื้อเค้กสีเหลืองลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์เกลี่ยให้เรียบบีบเนื้อเค้กสีเขียวแอปเปิ้ลทับลงไปให้ได้3ส่วน4ของพิมพ์เกลี่ยให้เรียบอีกครั้งแต่งลวดลายแตงโมด้วยส่วนผสมสีเขียวใบไม้ให้สวยงามนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ40นาทีแล้วพักไว้ให้เย็นหั่นเค้กเป็นชิ้นตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิพให้เหมือนเมล็ดแตงโมพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบคตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบคยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้